สวัสดีค่ะบ้านเฟนบูลด็อกพัทยาค่ะ EP นี้นะคะจะมาให้พี่ๆดูนะคะวิธีการผสมพันธุ์ของน้องนะคะก็คือทางบ้านเรานะคะรับผสมพันธุ์ด้วยนะคะเรามีพ่อพันธุ์นะคะเปิดรับผสมค่ะที่แน่ๆเลยนะคะลูกค้านะคะจะต้องให้น้องเป็นฮีทได้ถึงวันที่9ถึงวันที่10นะคะถึงจะพาน้องมาหาเราที่บ้านนะคะและเราก็จะให้น้องผสมกันแบบธรรมชาติอย่างนี้เลยนะคะอย่างสมมติว่าวันนี้ให้ขึ้นนะคะครั้งแรกค่ะพรุ่งนี้ก็จะให้น้องพักผ่อนค่ะแล้วก็มาเรือนนี้ก็ให้น้องขึ้นอีกทีหนึ่งนะคะรวมเสร็จสับแล้วค่ะน้องๆค่ะจะย่องอยู่บ้านของที่นี่ก็ประมาณ3วันนะคะเราจะรวมอาหารให้ด้วยนะคะที่อยู่ทุกอย่างดูแลน้องทุกอย่างเลยนะคะเราจะเน้นโปรตีนให้น้องค่ะแบบนี้เลยค่ะน้องจะติดกันแบบนี้นะคะไม่ได้ตายตัวนะคะว่าจะติดกันนานแค่ไหนบางตัว5นาทีบางตัว10นาทีหรือบางตัว15นาทีก็มีนะคะแบบนี้เลยนะคะบ้านเฟมบูลด็อกเราอยู่ที่พัทยานะคะเราจะมีพ่อพันธุ์ให้ผสมค่ะอย่างน้องสีครีมตัวนี้ชื่อน้องใจแอนนะคะหัวโตนะคะกะโหลกใหญ่ค่ะบอดี้สวยๆแบบนี้เลยนะคะรับประกันติดแน่นอนค่ะเพราะเราให้ครึ่ง2ครั้งนะคะแล้วก็พ่อแม่ท่านไหนนะคะไม่อยากมีน้องๆเก็บไว้หลายตัวก็สามารถขายให้เราได้นะคะแต่ว่าต้องราคาไปต่อได้นะคะก็คือเรารับซื้อเหมาทั้งคอกเลยนะคะเราก็จะหาบ้านต่อให้น้องๆนะคะเนี่ยค่ะมาดูค่ะน้องจะติดล็อกกันแบบนี้เลยนะคะเรามีหน้าที่ให้น้องอยู่นิ่งๆค่ะไม่ให้วิ่งหนีนะคะไม่ให้ดิ้นมากนะคะไม่งั้นเดี๋ยวตัวผู้กับตัวเมียเขาก็จะเจ็บนะคะแบบนี้เลยค่ะหลังจากที่น้องเขาผสมกันเสร็จนะคะเราจะแยกตัวผู้กับตัวเมียออกจากกันเลยนะคะต้องแยกออกจากกันแล้วไม่ให้เห็นกันเลยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวตัวผู้เขาจะไม่ยอมกินข้าวนะคะเขาจะกระวนกระวายกับตัวเมียมากๆเลยนะคะฉะนั้นเราจะไม่ให้น้องเห็นกันไม่ให้เจอกันเลยนะคะเราจะแยกกันอยู่คนละโซนเลยนะคะเสร็จสับแล้วเราจะให้น้องนะคะกินอาหารที่มีโปรตีนสูงๆนะคะตอนนี้เราให้น้องทานก็คือเป็นอาหารสูตรลูกนะคะจะเน้นโปรตีนค่ะทั้งพ่อและแม่แบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็ให้น้องพักยาวไปเลยค่ะถึงพรุ่งนี้นะคะแล้วก็มาลืนเราถึงจะให้น้องขึ้นกันต่อนะคะนอกจากอาหารที่เป็นสูตรลูกสุนัขแล้วนะคะเราจะให้น้องนะคะกินไข่แดงด้วยนะคะเป็นเนื้อไก่นะคะอกไก่ด้วยนะคะก็คือเน้นล้วนๆเลยนะคะโปรตีนต้องสูงๆนะคะผักผลไม้แล้วก็ให้น้องค่ะส่วนมากนะคะตัวเมียก็จะกินได้เยอะค่ะตัวผู้ก็จะกินได้น้อยลงค่ะแต่ทางบ้านเราเราบำรุงน้องตั้งแต่ตอนแรกอยู่แล้วค่ะเพราะว่าสัญชาตญาณของตัวผู้เวลาเจอตัวเมียเขาจะไม่ค่อยกินอยู่แล้วค่ะฉะนั้นคือน้องก็คือจะสแตนบายรอพร้อมอยู่แล้วค่ะในการผสมพันธุ์ตอนแรกๆเลยนะคะเราก็คือจะจับน้องให้รู้จักกันก่อนนะคะยังไม่สามารถขึ้นกันได้นะคะน้องเขาจะดมทำความรู้จักกันก่อนนะคะจะเห็นว่าทำไมเราถึงจะเอาน้องไว้ในกรงเล็กๆครอบแคบๆแบบนี้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้มีพื้นที่กว้างมากไม่งั้นตัวผู้เขาจะวิ่งไล่จับตัวเมียจะทำให้ตัวผู้นะคะอ่อนแรงนะคะก็คือใช้กำลังเยอะเกินไปก็จะไม่ดีค่ะจะเห็นว่าจะให้อยู่ในคอกที่แคบแบบนี้นะคะในระหว่างที่ให้น้องผสมพันธุ์กันค่ะตอนนี้ยังทำความรู้จักกันอยู่นะคะมาครั้งแรกจะประมาณนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะเขาจะวิ่งกันได้แค่นี้ค่ะตัวผู้ก็จะไม่เหนื่อยมากนะคะแต่ถ้าเราปล่อยที่กว้างๆเลยค่ะตัวผู้ก็จะวิ่งไล่จับตัวเมียซึ่งจะทำให้ตัวผู้เหนื่อยนะคะไม่สามารถที่จะผสมพันธุ์ได้นะคะเนี่ยค่ะแบบนี้เลยนะคะหลังจากที่เราให้น้องผสมพันธุ์2ครั้งเสร็จนะคะต้องแยกน้องออกจากกันโดยเด็ดขาดเลยนะคะส่วนตัวเมียนะคะก็อย่าให้น้องกระโดดมากนะคะเราต้องบำรุงก็คือในช่วง2อาทิตย์แรกนี่คือจะสำคัญมากๆเลยนะคะช่วงที่น้องกำลังเป็นตัวอ่อนค่ะพยายามบำรุงน้องให้เยอะที่สุดค่ะเนื้อนมไข่เน้นไปเลยนะคะแม้กระทั่งนมแพะค่ะให้น้องกินเยอะๆเลยนะคะน้องหมาท้องประมาณ2เดือนนะคะฝากติดตามเด็กๆด้วยนะคะบ้านเฟนบูลด็อกพัทยาค่ะแนะนำนะคะถ้าต้องการให้มีน้องๆ นะคะอยากให้พ่อแม่พันธุ์นะคะมีวัคซีนให้ครบนะคะเพื่อที่จะมีภูมิต้านทานให้เด็กๆนะคะจะได้เกิดมาแข็งแรงนะคะ EP นี้ไปแล้วนะคะ